สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหนมนาซิพัฒน์นะคะจากคุณแม่ทุกที่มัมเอฟวี่แวร์วันนี้จะมาเปิดกล่องช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะแม่ก็ช้อปเนี่ยค่ะจากนี่เลยค่ะแบรนด์ซันมัมเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ได้อะไรจากแบรนด์ซันมัมกันบ้างนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแหนมจะใช้เป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงที่เก็บแยกเป็นออนแล้วก็ถุงที่จัดสต๊อกนมเลยนะคะก็จะใช้เป็นของซันมัมอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ที่ช็อปมาเพิ่มนะคะก็นี่เลยค่ะช่วงนี้เรากำลังอินกับการทำอาหารให้ลูกหนักมากนะคะเราก็เลยต้องซื้อในส่วนของถุงนะคะตัวนี้จะเป็นถุงซิปล็อกนะคะก็สำหรับถนอมอาหารเป็นซิปล็อกที่แบบว่าเราเก็บแบ่งเก็บอาหารน้องนี่เป็นมือได้เลยนะคะหลังจากที่เราฟิตเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถุงซิปล็อกเช่นกันนะคะแต่จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแม่ก็เอาไว้ใส่พวกผลไม้หรือว่าใส่อาหารหลังจากที่ฟิตแล้วแต่ว่าอย่างสมมติว่าทำหม้อใหญ่ในหม้อใหญ่เนี่ยเวลาเราแช่แข็งออกมามันก็จะได้เยอะใช่ไหมคะถ้าใส่ถุงเล็กๆแบบนี้ก็จะแบบได้แค่1-2ก้อนนะคะตัวนี้ก็จะสามารถใส่ได้ถึง8ก้อนเลยนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จากสันหลังเช่นกันแล้วก็ตีน่าตอนนี้เริ่มมีการหัดดูดหลอดแล้วนะคะก็สั่งเป็นหลอดตัวนี้มาให้กับตีน่าด้วยนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนตัวนี้จะเป็นผ้ากันเปื้อนอเนกประสงค์ที่แนมจะพกไปในทุกที่เลยเพราะว่าเวลาจีน่าทานอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบมาใส่ให้เขาได้เลยนะคะเป็นผ้ากันเปื้อนที่แบบว่าใช้ครั้งเดียวนะคะใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยใน1กล่องก็จะมี30ชิ้นนะคะแล้วก็จะมี2-3สีมี3สีเลยเป็นเขียวชมพูม่วงนะคะตัวนี้ก็น่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วตัวพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกอ่อนนะคะไม่ระคายเคืองผิวด้วยเวลาเขาจับเนี่ยก็จะไม่มีมุมที่จะทำให้เขาแบบเกิดการบาดเจ็บได้ตัวนี้แม่ก็ซื้อมาเยอะเลยนะคะรู้สึกตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะก็ลองดูค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแนะนำคุณแม่นะคะราคาไม่แรงแล้วก็ใช้งานได้แบบว่าครบตั้งแต่วางแผนที่จะซื้อของให้น้องเนี่ยก็คือแบรนด์ซันมัมเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์หนึ่งเลยที่แนมดูผลิตภัณฑ์ไว้ให้เขานะคะหลายอย่างแล้วก็ทั้งตัวของแนมเองในเรื่องของการเก็บน้ำนมด้วยก็ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันมัมยังไงแนะนำเพจซันมัมไว้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ